ากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานวินโฟเซสซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อวันที่22เมษายน2567ที่ผ่านมาถึงวันนี้เหตุการณ์ผ่านนานนับเดือนดูเหมือนว่าจะยิ่งบานปลายเพราะได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจากปัญหาไฟที่ประทุอยู่บ่อยครั้งจากสารเคมีจำนวนมากที่ถูกซุกไว้ภายในโรงงานและเมื่อมีฝนตกหนักน้ำฝนยังได้ชะล้างสารเคมีต่างๆจนสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในเรื่องควันและกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดการรวมตัวประท้วงให้เร่งขนย้ายสารเคมีต่างๆออกไปกำจัดโดยเร็วและล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการย้ายสารเคมีดังกล่าวออกจากพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อนำไปบำบัดทั้งในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสระบุรีโดยล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้รวมตัวกันที่หน้าโรงงานบริษัทเมทัลคอมจำกัดพร้อมถือป้ายประท้วงการย้ายสารเคมีไฟไหม้จากโรงงานวินโฟเซสเข้ามาในพื้นที่โดยไม่มีการแจ้งให้รู้ล่วงหน้าจนทำให้ชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลว่าจะเกิดอันตรายจากสารเคมีดังกล่าวและเรียกร้องให้มีการย้ายสารเคมีทั้งหมดกลับคืนพื้นที่โดยให้เหตุผลว่าทุกวันนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องการล้อมอลูมิเนียมของโรงล้อมดังกล่าวทั้งเรื่องควันและกลิ่นเหม็นมากพออยู่แล้วทำให้นายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีต้องออกคำสั่งเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาให้โรงงานที่ถูกประท้วงทำการขนย้ายสารเคมีทั้งหมดกว่า300ตันกลับสู่ที่ตั้งในจังหวัดระยองภายใน2วันโดยล่าสุดนายกิติพจน์ชนะเลิศลาภรองประธานบริษัทเมทัลคอมจำกัดซึ่งประกอบกิจการผลิตล้อมอลูมิเนียมผลิตและส่งออกขายส่งอลูมิเนียมรวมทั้งผลิตอลูมิเนียมซึ่งมีโรงงานล้อมอยู่ในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตนเองเข้าใจความรู้สึกของชาวชลบุรีเป็นอย่างดีเพียงแต่อยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับกากอลูมิเนียมรอดที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่กว่า300ตันว่าสารดังกล่าวไม่ใช่ของเสียจากโรงงานแต่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นอลูมิเนียมและหลังเกิดเหตุทางโรงงานได้ทำการขนย้ายกากอลูมิเนียมรอดส่งคืนโรงงานวินโฟเซสแล้วกว่า150ตันและได้ทำตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีด้วยการขนกลับสารเคมีทั้งหมดที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่21พฤษภาคมเดรองประธานบริษัทเมทัลคอมจำกัดยังบอกอีกว่าสาเหตุที่ตนเองต้องนำกากอลูมิเนียมรอดจากโรงงานวินโฟเซสเข้าล้อมเพราะได้รับการร้องขอจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเห็นว่าทางโรงงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านการล้อมอลูมิเนียมและยังมีใบประกอบการที่ถูกต้องรวมถึงยังต้องการช่วยเหลือชาวจังหวัดระยองแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับไม่คุ้มเสียตอนนี้ผมอยากให้เข้าใจก่อนว่าทางกรมโรงงานขอความอนุเคราะห์เรามาเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้และเรามีใบประกอบกิจการถูกต้องระบบเราเปิดให้เห็นแล้วว่าเรามีระบบถูกต้องทั้งหมดนะครับแล้วอาชีพนี้เราทำมานานแล้วนะฮะเราไม่ได้เพิ่งทำและเราสามารถการันตีได้ว่าที่ผมส่งคนไปวันแรกเนี่ยครับคือผมต้องการตรวจเช็คก่อนว่าของนั้นคือของที่เราสามารถทำได้และที่เราไปรับคนหลายคนตอนนี้มองว่าผมได้ผลประโยชน์ถูกไหมฮะว่าโรงงานได้ผลประโยชน์แน่นอนแต่ลองไปเช็คก็ได้ครับมูลค่าที่ดึงออกมาจากตรงนั้นได้ครับมันใช้ต้นทุนที่มากกว่าค่อนข้างเยอะเลยแต่ที่เราไปเนี่ยครับผมเหมือนยังไงตรงนั้นนะฮะเดือดร้อนใช่ไหมครับพี่ถ้าเราไม่ช่วยคนเดือดร้อนแล้วจะช่วยอะไรจะบอกอะไรชาวบ้านเลยครับผมเข้าใจเวลาเมื่อวานนะครับว่าต้องขอขอบคุณตัวแทนชาวบ้านที่เข้าไปนะครับคือก็มีการแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลกันนะแต่ผมเข้าใจว่าคนข้างนอกที่อยู่ภายนอกครับก็ร้อนใจครับและล่าสุดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567นายจุลพงษ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยังได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกการขนกากอลูมิเนียมรอดไปกำจัดหลังถูกตีกลับจากโรงงานในจังหวัดชลบุรีโดยบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีบริษัทรับเหมาใดรับไปกำจัดให้จนกว่าจะได้รับเงินจำนวน 4,600,000 บาทมาทำการจัดซื้อจัดจ้างส่วนสารกัดแก้วที่ขนไปยังโรงงานที่จังหวัดสระบุรีจำนวน400ตันก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปขณะที่นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองบอกว่า
ปัญหาดังกล่าวหมักหมมมานานจนชาวบ้านขาดความเชื่อมั่นภาครัฐซึ่งต่อไปนี้จะเร่งแก้ปัญหาและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น